ตัวตึงมาครบก้าวไกลจัด33ขุนพลถลกงบ67เตือนรัฐบาลหนักแน่ไม่แพ้ซักฟอกก้าวไกลจัดขุนพลถลกงบ67ในทีมวิกฤตแบบใดทำไมจัดงบแบบนี้สิริกัญญาเตือนรัฐบาลให้รู้เท่าทันการจัดสรรงบประมาณลั่นเหมือนประลองกำลังกับฝ่ายข้าราชการห่วงอาจถูกสอดไส้ไม่รู้ตัวเมื่อวันที่29ธันวาคม2566นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรัฐบาลออกมาดักฝ่ายค้านอย่าหลงประเด็นใช้เวทีพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567มาอภิปรายซักฟอกว่าเราไม่เคยใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นเวทีอภิปรายซักฟอกแม้แต่ครั้งเดียวฝ่ายรัฐบาลที่เคยร่วมฝ่ายค้านมาก่อนน่าจะทราบดีว่าเราโฟกัสแต่เรื่องงบประมาณซึ่งสะท้อนมาที่นโยบายและการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอาจมีหลุดมาบ้างในเรื่องของนโยบายที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันแต่ไม่ใช่เวทีซักฟอกแน่นอนแต่ความหนักอาจจะไม่แพ้เวทีซักฟอกเนื่องจากเราทำการบ้านมาอย่างหนักและวิเคราะห์กันอย่างเข้มข้นเมื่อถามว่าฝ่ายค้านจะเตือนรัฐบาลในเรื่องใดบ้างหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นการประลองกำลังระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการหากฝ่ายการเมืองไม่เท่าทันฝ่ายราชการเราจะเจอปัญหาอย่างที่เรากำลังเผชิญกันฝ่ายการเมืองอาจได้แค่สั่งแต่ไม่สามารถติดตามหรือขับเคลื่อนผลักดันให้นโยบายของรัฐบาลเกิดขึ้นจริงหรือปรากฏเป็นโครงการอยู่ในงบประมาณได้ก็จะเป็นการเสียเหลี่ยมทางการเมืองที่สำคัญในการรู้เท่าทันเรื่องอื่นๆเช่นการจัดสรรงบไว้ไม่เพียงพอหากรัฐบาลไม่รู้เท่าทันอีกฝ่ายราชการอาจจะยัดไส้อะไรบางอย่างเข้ามาโดยที่ตนเองก็ไม่อาจทราบและอาจจะเกิดผลร้ายได้ในภายหลังผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าของพรรคก้าวไกลในการเตรียมอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณปี2567ในวันที่ 3-5 เมษายน2567จะมาในทีมวิกฤตแบบใดทำไมจัดงบแบบนี้และแยกย่อยตามวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศโดยมีผู้อภิปราย33คนอาทินายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรครับผิดชอบด้านวิกฤตทางการเมืองนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครับผิดชอบด้านวิกฤตเศรษฐกิจนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่รับผิดชอบด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องฝุ่นพิษ PM2.5 นายรอมดอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.และนายเอกราชอุดมอำนวยส.ส.กทม.รับผิดชอบด้านวิกฤตความขัดแย้งโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และปัญหางบประมาณกองทัพนายพฤฒวัชรสิงห์ทูส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคและนายวิโรจน์ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อรับผิดชอบด้านวิกฤตการศึกษาน า, นายกรัฐมนตรีย้ำมทเกษตรศาสตร์สทฝ่ายมั่นคงเร่งช่วยประชาชนน้ำท่วมใต้ยันพร้อมเยียวยานายกรัฐมนตรีเศรษฐาย้ำมหาดไทยเกษตรและสหกรณ์สาธารณสุขหน่วยงานความมั่นคงเร่งช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยภาคใต้ทุกด้านยันน้ำลดพร้อมเยียวยาฟื้นฟูวันที่29ธันวาคม66นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทวิตข้อความผ่านเอ็กซ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชายแดนใต้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชายแดนใ
ขณะนี้มวลน้ำไหลไปที่จังหวัดปัตตานีทำให้จังหวัดมีน้ำท่วมสูงชัยทวัฒน์เตือนรัฐบาลอย่าปล่อยให้ทักษิณเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนำสู่วิกฤตศรัทธารังสิมันต์เกาะติดกิจการชายแดนไทยยินดีทำงานร่วมกองทัพสนใจลงพื้นที่คู่ผบ.ทบ.ผมย้ำให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านทั้งอาหารน้ำของใช้จำเป็นและยาหลังจากน้ำลดประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจะได้รับการเยียวยาฟื้นฟูทันทีโดยกองทุนผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะดำเนินการตามระเบียบซึ่งเบื้องต้นเราใช้เงินมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการมอบถุงยังชีพไปแล้วกว่า40ล้านบาทแล้วบ้านตั้งสองหลังทำไงเป็กกี้ตอบชัดจะกลับไปคืนดีสามีไหมเผยประโยคเด็ดของผู้หญิงบ้านตั้งสองหลังทำยังไงเป็กกี้ตอบชัดแล้วจะกลับไปคืนดีสามีไหมหลังคนยังเชียร์ให้กลับมาพร้อมเผยประโยคเด็ดของผู้หญิงเมื่อวันที่28ธันวาคม66เป็กกี้ศรีธัญญาเปิดใจตอบคำถามตอนหนึ่งขณะไปทำหน้าที่พิธีกรรายการทัวร์มาลงหลังเจ้าตัวประกาศยุติความสัมพันธ์กับถากูลสามีจบรัก11ปีพร้อมทั้งบอกว่าถากูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองแล้วขณะที่อดีตสามีก็โพสต์ข้อความลักษณะเดียวกันกับเป็กกี้พร้อมบอกเช่นกันว่าเป็กกี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองอีกแล้วเช่นกันนิกกี้ณฉัตรเพื่อนพิธีกรได้ขอถามเป็กกี้ว่าคนเชียร์กันเยอะรวมทั้งตัวเองก็เชียร์อยากให้ทั้งเป็กกี้และถากูลกลับมาเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมมีโอกาสไหมซึ่งเป็กกี้ได้ตอบสั้นๆว่าคิดว่าไม่น่าจะมีโอกาสแล้วนิกกี้ไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยเป็นศูนย์นิกกี้ถามอีกว่าอยากรู้ทำไมผู้หญิงเขาแน่วแน่จังเลยผมถามแทนผู้ชายนิดหนึ่งผู้หญิงเวลาเขาจะไปทำไมเขาแน่วแน่ผมถามมุมผู้ชายเวลาจะไปไม่แน่วแน่เหมือนไพ่หญิงพจน์อานนท์ช่วยบอกว่าผู้ชายจะสองจิตสองใจคิดว่าผู้หญิงรับอยู่เวลาไปทำอะไรผิดจะไม่ค่อยนึกถึงหัวอกผู้หญิงพอทำไปแล้วเพิ่งมานึกได้ผู้หญิงเขาเด็ดเดี่ยวเลิกแล้วเลิกเลยนิกกี้ถามอีกแสดงว่ามันแรงเหรอพี่ก่อนเป็กกี้จะกล่าวว่าบอกผู้หญิงส่วนใหญ่ทั่วไปนะพอเขาคิดว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แล้วเขาถึงได้พูดเขาถึงออกมาว่าเขาไม่โอเคในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วเขาจะไม่ย้อนกลับคืนไปแล้วพี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นนิกกี้ถามอีกว่าเรื่องนี้ตัดสินใจนานไหมเป็กกี้ยอมรับว่านานโพสผู้หญิงเขาจะทนจนถึงที่สุดบ้านก็อยู่ตั้งสองหลังทำยังไงเป็กกี้ตอบติดตลกว่าปล่อยให้วัชพืชกินไปนิกกี้ถามอีกแล้วคิดถึงเขาไหมเป็กกี้ตอบว่ามันสักระยะหนึ่งแล้วผ่านมาสักระยะแล้วก็มีงานทำใครกลัวเป็กเหงาเศร้าฝากจ้างงานเป็กด้วยก่อนพดจะแซวเป็กกี้ไม่คืนดีแล้วนิกกี้ทางโน้นก้อยอรัชพรคืนดีไหมนิกกี้ตอบว่าผมไม่รู้เป็กแต่เราอยากคืนดีกับเขาแล้วเขาอยากคืนดีกับเราไหมผมไม่รู้เป็กกี้สอนด้วยว่าเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งเวลาคบกันไปแล้วอย่าคิดว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอโพสต์อย่าคิดว่าเขาเป็นของตายถูกต้องยกตัวอย่างคนอื่นนะเวลาจะทำอะไรอย่าคิดว่าผู้หญิงทุกคนจะให้อภัยได้เหมือนเดิมนิกกี้แต่เรื่องที่ก็ไม่บอกว่าเลิกกันเพราะอะไรเป็กกี้ก็ตามที่โพสต์นั่นแหละค่ะเลิกกันแบบผู้ดีจริงๆความดีก็มีเรื่องราวที่มันจบก็ปล่อยให้มันจบขอบคุณกำลังใจขอบคุณที่เข้าใจคู่เราทั้งสองคนคลิปรายการ